มาที่โดปอีกแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีโอโดแรนซ์ป้าเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นกายนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า New Dope Ultimate White Anti Perspirant หรอ Perspirant Deodorant นะคะก็เป็นสเปรย์เป็นแบบเนี้ยเป็นหุ่นสเปรย์แบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้หมดแล้วมีแต่ลมไม่มีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะคะก็ใช้ดีมากรุ่นนี้จะบอกว่ากลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็สเปรย์ของโดปออยค่อนข้างชอบนะคือมันระงับกลิ่นกายได้แบบว่าดีจริงๆคือเรื่องกลิ่นออยมีปัญหาหรอคะเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นคนแบบมีกลิ่นตัวอะไรแบบรุนแรงมากแต่ว่าเรื่องของเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องการแบบการควบคุมเหงื่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางแบรนด์เนี่ยใช้ช่วงแรกๆอ่ะมันควบคุมเหงื่อได้จริงนะแต่พอใช้หลังๆไม่รู้ทำไมเหงื่อก็ออกเหมือนเดิมไม่รู้ว่าหนึ่งคือร่างกายมันชินหรือว่าแบบพวกสารเคมีแบบตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันแบบเสื่อมสภาพพอเราเปิดขวดอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่แบบเดาว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าของโดปอ่ะไม่เป็นนะคะแล้วก็แนะนำส่วนนี้มากๆเพราะว่ามันหอมนะคะคือโอเคออยเคยใช้โดปแบบสูตรอื่นนะแต่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้นะคะเพราะหนึ่งคือกลิ่นมันตีกับน้ำหอมของออยนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะคือกลิ่นมันไปทิศทางเดียวกันกับน้ำหอมของออยมากๆนะคะคือออยใช้น้ำหอม Dior Addict นะคะคือกลิ่นมันแบบมันกลิ่นแบบออกฟลอรัลกลิ่นผู้หญิงกลิ่นหวานๆอะไรอย่างงี้นะคะมันทำให้ดูแบบฉีดตัวนี้แล้วก็ฉีดน้ำหอมตามเนี่ยกลิ่นมันดูแบบไม่โดดกันมากจนเกินไปนะคะก็เลยซื้อใช้มาโดยตลอดนะคะตัวนี้ก็ถ้าเกิดนับกระปุกที่ซื้อใช้นะมี4กระปุกแหละอันนี้เป็นกระปุกแรกเอ๊ะกระปุกที่2ไม่แน่ใจว่าแรกหรือ2นะคะที่หมดนะคะแต่ว่ามีกระปุกที่ซื้อไว้ที่หอกระปุกที่ซื้อไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็กระปุกไม่ใช่กระปุกกระป๋องนะคะมี2กระป๋องใหญ่ที่หอมาที่บ้านแล้วก็มีกระป๋องเล็กเอาไว้พกพานะคะบางทีต้องแบบเดินทางเนี่ยก็เลยซื้อตุนไว้นะคะก็ชอบมากๆนะคะก็คิดว่าคงยังจะใช้นางต่อไปนะคะตราบใดที่น้ำหอมดีออของเรายังไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนน้ำหอมเนี่ยก็อาจจะแบบลองหาสูตรอื่นดูนะคะเอาว่าก็สำคัญนะสำหรับใครที่แบบใช้น้ำหอมแล้วแบบดีโอโดเรนส์มันไม่แบบไปกลิ่นทางเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะแบบทำให้กลิ่นของน้ำหอมเราเพี้ยนไปได้นะคะก็แนะนำว่าแบบเวลาไปซื้อก็ให้ลองกลิ่นก่อนว่ากลิ่นมันไปที่ทางกับน้ำหอมของเราไหมถ้ากลิ่นมันแบบโอ้น้ำหอมเราเป็นกลิ่นแบบฟลอรัลกลิ่นฟรุตตี้แต่เราซื้อ deodorant กลิ่นแบบเฟชทะเลกลิ่นอะไรอย่างงี้มามันก็คงแบบตีกันมั่วใช่ไหมคะก็ไม่โอเคนะมาที่ผลิตภัณฑ์เมคอัพกันบ้างนะคะก็เมคอัพจะมีอยู่3ชิ้นนะคะตอนนี้ที่ออยใช้หมดแล้วนะจ๊ะก็ต้องเป็นอะไรที่หมดแล้วเปลืองเนาะพวกอายไลเนอร์มาสคาร่าอะไรอย่างงี้นะคะก็ขอเริ่มที่อายไลเนอร์ก่อนละกันนะคะตัวนี้เป็นของ Miss Teen นะคะเห็นไหมรุ่น Maxi Black นะคะก็เป็นรุ่นที่พลอยเชอร์มานเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ตัวนี้ซื้อมาลองใช้เพราะว่าจำได้ว่าเหมือนคุณแพรี่พายเขาบอกว่าเป็นอายไลเนอร์ที่ถูกและดีอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยแบบว่าซื้อมาลองใช้ดูอยากรู้ว่ามันดีกว่าไลฟอร์ดที่ออยชอบไหมอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าก็ใช้ดีนะคือข้อดีของเขาคือสีมันเข้มสะใจมากๆนะคะแล้วก็ติดก็ค่อนข้างทนใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าซื้อใช้ต่อไหมไม่ซื้อใช้แล้วนะเพราะว่าโอเคมันทนแต่ถ้าเทียบกับไลฟอร์ดทนกว่านะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าหัวของเขาอะไม่ได้เล็กเรียวถึงขนาดไลฟ์ฟอร์ดนะคะคือค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะซึ่งออดเป็นคนชอบเขียนไลเนอร์แบบแคทอายแบบชอบวิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่หัวมันต้องเล็กเรียวค่อนข้างจะสำคัญนะคะตัวนี้เวลาเขียนแบบตาก็เลยค่อนข้างจะลำบากนะคะแล้วก็มักจะทำให้เผลอเขียนตาแบบใหญ่กว่าความที่เราต้องการตลอดเลยเพราะเหมือนมันควบคุมแบบขนาดให้เล็กเรียวยานะคะก็เลยคิดว่าจะไม่ซื้อใช้แล้วนะคะแล้วก็จริงๆนางยังไม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวขีดให้ดูว่ายังใช้ได้อยู่มีสีจะดำแบบดำมากอะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่านางจะเสียแล้วนะคะคือเขียนตาแล้วแบบแสบอะเหมือนนางน่าจะเสียแล้วนะคะก็เลยทิ้งนางดีกว่าไม่คุ้มนะคะทนใช้ถึงแม้ว่าจะไม่หมดเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับดวงตาด้วยนะคะ
ต่อไปนะคะตัวนี้เพิ่งซื้อมาใช้นะแต่ว่าต้องจำใจทิ้งนานเนื่องจากว่าทำรังหล่นแล้วหักอันนี้ Beauty Cottage Defined by Art นะคะนะคะเป็นเขาบอกเป็นออโต้ไอบรอว์แอนด์ไอไลเนอร์ก็คือใช้ทั้งเขียนคิ้วก็ได้หรือว่าทำเป็นไลเนอร์ก็ได้นะคะเป็นแบบนี้จ้ะก็ถ้าใครเห็นจะเห็นว่านางหักคือเสียดายมากเพิ่งซื้อมาใช้แล้วแบบจริงๆนางถ้าเกิดไม่ทำนางหล่นอะนางจะใช้ได้อีกแบบหลายเดือนมากๆเลยนะคะแต่ว่าคือทำนางหล่นเนี่ยแล้วหล่นตอนที่แบบเปิดอยู่อะคือไม่ได้แบบอยู่ในฝาไม่ได้หมุนนางลงนะหล่นแบบทั้งที่ยังเปิดอยู่มันทำเลยหักแบบขึงข้างในเลยอะเออนะคะก็เลยแบบต้องทิ้งไปโดยวาเลียเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะก็ค่อนข้างชอบนะใช้เขียนคิ้วก็โอเคใช้เขียนเป็นไลเนอร์ก็โอเคนะคะก็เลยค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็อีกด้านนึงเขาก็จะมีเป็นแปรงแบบนี้ให้ด้วยนะคะเอาไว้ปัดขนคิ้วหรือว่าจะปัดขนตาก็ได้นะคะแต่ว่าออยชอบใช้ปัดขนคิ้วนะคะก็โอเคนะใช้ได้อยู่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จริงๆที่ชอบเพราะว่าสีของเขามันจะออกไปทางโทนแบบเทาๆนิดนึงไม่ได้แบบน้ำตาลส้มน้ำตาลแดงน้ำตาลเหลืองมากอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ค่อนข้างจะดูธรรมชาติมากกว่านะคะก็เลยค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่ได้แบบแข็งแบบจนเขียนแล้วเจ็บอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยแบบแฮปปี้อยู่แล้วแพคเกจจิ้งก็สวยดีนะออยชอบมันเป็นแบบสีน้ำตาลแบบด้านๆนึงอะไรอย่างงี้นะคะสวยดีเสียดายอ่ะที่หักอ่ะก็ถ้าถามว่าซื้อใช้ต่อไหมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้อายไลเนอร์เยอะมากคือแบบว่าเผอซื้อตลอดอะไอพวกอายไลเนอร์ไม่รู้ทำไมนะแบบอันนี้ออกใหม่ก็อยากลองอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยแบบเดี๋ยวดูก่อนละกันว่าจะซื้อใช้ต่อไหมนะจ๊ะแต่ว่าใช้ดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้ตัวต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าของ CA นะคะชื่อรุ่นว่าKiller Volume Mascara นะคะเป็นสูตร Waterproof หน้าตาเป็นแบบนี้เคยติดใน My Favorite เรียบร้อยนะคะเพราะว่านางใช้ดีคือนางจะแบบว่าช่วยทำให้ขนตาหนายาวแล้วก็เด้งมากๆนะคะความติดทนก็สุดๆติดทนมากนะคะแต่ว่าที่ออดประทับใจสุดๆก็คือเรื่องของความที่ทำให้ขนตาเด้งไม่ตกนะคะคือออดเป็นคนที่มีขนตานะคือไม่ได้เป็นคนขนมีปัญหาขนตากรุดสั้นหรืออะไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่เส้นทั้งเส้นผมเส้นคิ้วเส้นขนตานะค่อนข้างจะเส้นใหญ่นะคะทำให้เหมือนเวลาปัดมัสคาร่าแล้วเนี่ยมันจะแบบพยุงขนตาของออดไม่อยู่นะคะเพราะขนตาออดจะแบบทิ่มลงตลอดเวลาเซ็งมากนะคะก็ปกติใช้มัสคาร่ามาหลายยี่ห้อเนี่ยมันก็จะทำให้ขนตาออดตกเสมอเลยแต่ว่าของ CA นี่แบบเอาอยู่อ่ะพูดจริงใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะสูตรนี้กับสูตรสีฟ้าใช้ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าขนแปรงเขาจะไม่เหมือนนะคะสีชมพูเขาจะขนแปรงเป็นเหมือนโค้งๆนิดนึงลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็จริงๆแล้วแต่คนถนัดนะออยว่าชอบใช้แบบไหนนะมากกว่ากันนะคะแต่สำหรับออยนะออยก็ได้หมดอ่ะแต่ว่าถ้าให้พูดจริงๆแล้วก็ตัวนี้จะให้ขนตาที่โค้งมากกว่านะคะแต่ตัวนั้นจะแบบอีกตัวจะแบบเชิดๆนะคะก็ค่อนข้างจะชอบสีฟ้ามากกว่ามันทำให้ขนตาแบบแผ่ดีแบบเชิดๆดีนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันคือถ้าเกิดตัวไหนขาดตลาดหรือหมดก็สามารถซื้อใช้แทนกันได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงหาซื้อง่ายมากๆนะคะข้อเสียอย่างนึงที่ออยรู้สึกว่ามันแบบมันต่างจากมาสคาร่ารุ่นอื่นก็คือรู้สึกเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาไม่รู้ว่ามันน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆหรือว่าเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขามันแห้งไวกับแบรนด์อื่นๆนะคะรู้สึกใช้แบบเดียวแล้วแบบหมดอีกแล้วคือแบบหมดไวมากรู้สึกเปลี่ยนหลอดไวมากทั้งที่ยังแบบไม่ถึง3เดือนนะคะปกติออยก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้มาสคาร่าแบบว่าโอ้โหครึ่งค่อนปีข้ามปี6เดือนยังไม่เปลี่ยนไม่นะคะประมาณจะแบบ3เดือนก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะแต่ว่าก็ยังเช็คอยู่นะว่าเอามาดมกลิ่นว่าแบบเสียหรือยังเนื้อผลิตภัณฑ์มันแห้งเกินไปไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมา 4-5 เดือนอะเต็มที่นะคะไม่เคยถึง6เดือนหรอกจะมา 4-5 เดือนนะคะก็จะทิ้งนะคะแต่ว่าตัวนี้แบบรู้สึกใช้แบบเดียวก็หมดแล้วอะแต่ถ้าเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ก็ยอมซื้อนะคะแล้วก็ราคาเขาก็ไม่ได้แพงเวอร์แบบเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยก็
โอเคอยู่ซื้อใช้ต่อแน่นอนนะจ๊ะวันนี้หมดหรือยังอ๋อเหลือ2สิ่งที่ดูไม่ค่อยเป็นเมคอัพเท่าไหร่ไม่ใช่เมคอัพดูแบบไม่ได้เกี่ยวกับความงามเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเป็นเจ้าตัวนี้จ้ากระดาษชัดก้นเด็กทุกคนจะแบบไม่เกี่ยวกับเมคอัพจริงๆไม่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเลยนะคะก็ไม่เกี่ยวแต่อยากจะบอกว่าใช้ทุกวันที่แต่งหน้านะคะเพราะว่าออเป็นคนหนึ่งที่เวลาลงพวกรองพื้นหรือว่าบีบีครีมกันแดดอะไรเงี้ยก็ชอบใช้มือลงนะคะก็มันทำให้มือเลอะอย่างแรกแล้วพอเลอะเนี่ยพอลงเสร็จแล้วอ่ะออก็จะแบบใช้สิ่งนี้เช็ดนิ้วเช็ดมือก่อนเลยเพราะหนึ่งคือมันจะทำให้ไปเลอะผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราจะจับต่อไปนะคะแล้วก็มันอาจจะเสี่ยงเลอะเสื้อผ้าของเราได้นะคะก็บางทีออจะชอบแบบลงรองพื้นไว้หลังมือแล้วก็วอร์มก่อนแล้วก็ลงบนหน้าทีหลังอะไรอย่างนี้นะคะก็พอลงรองพื้นเสร็จก็ต้องเช็ดหลังมือเช็ดนิ้วให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นมันจะแบบเลอะเทอะทุกสิ่งอย่างไปหมดเลยนะคะก็ซื้อตัวนี้มาใช้ก็ชอบนะถึงจะมองว่าเป็นแค่กระดาษเช็ดก้นเด็กนะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าบางแบรนด์ก็ใช้ไม่ดีนะรู้ทำไมคือแบบทั้งที่มันควรจะเป็นแบบสแตนดาร์ดเหมือนกันไหมอะแต่แบบบางแบรนด์นะคะจะมีที่ออยเคยใช้แล้วไม่ประทับใจก็จะแบบว่าใส่แอลกอฮอล์มาเยอะมากคือแบบเยอะจนแบบว่าทนกลิ่นแอลกอฮอล์ไม่ไหวอะแล้วบางทีออยชอบใช้สิ่งนี้ในการถูทั่วริมฝีปากเพื่อขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะจะได้แบบทาลิปสติกได้เนียนสวยอะไรเงี้ยบางแบรนด์ที่แบบผสมน้ำหอมเยอะนะคือโอเคทนเช็ดมืออะทนเช็ดได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบใกล้จมูกมากเกินไปแต่แบบพอมาเช็ดตรงปากมันอยู่ใกล้จมูกมากๆแล้วแบบพุ่งตรงว่าแบบจะอาเจียนอะคือกลิ่นมันแบบแรงมากเกินไปนะคะแล้วก็บางตัวก็พอแบบเช็ดริมฝาเนี่ยก็จะแสบด้วยนะคะก็เลยแบบไม่โอเคแต่ว่าตัวนี้แบบโอเคมากๆคือใช้ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยราคาถูกมากรู้สึกจะถูกที่สุดเลยไหมอะเกือบที่สุดของในแบรนด์ที่แบบที่อยู่ในเชลพวกกระดาษเช็ดก้นเด็กอะนะคะคือถูกและดีอะถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นกระดาษเช็ดก้นเด็กก็เหอะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญนะคะก็นั่นแหละซื้อใช้ต่อเรียบร้อยเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรเซนติทีฟนะคะสีชมพูมีสูตรสีฟ้าด้วยแต่ออกว่าสีชมพูก็ดูแบบปลอดภัยดีเซนติทีฟนะจ๊ะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสำลีของตาโรงพยาบาลนะคะก็เป็นสำลีรุ่นที่ไม่รีดขอบนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหนาสำลีที่ออยชอบใช้เนี่ยถ้าเกิดใช้กับบริเวณผิวหน้าเนี่ยออยจะชอบใช้ของเอเม่ที่เป็นแพคเกจจิ้งเป็นโลโก้สีฟ้าๆแบบน่ารักน่ารักอะแบบแพคเกจจิ้งเขาน่ารักดีนะคะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยโอเคใช้เช็ดหน้าใช้แบบใช้กระโทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้เช็ดอารีมูเวอร์ต่างๆเนี่ยใช้ดีนะคะคือเนื้อมันนุ่มแผ่นมันใหญ่สะใจนะคะแล้วก็ไม่กินเนื้อโทนเนอร์ต่างๆดีหมดนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพอแบบเอามาใช้ล้างเล็บนะโหแบบไม่รู้ว่าพอเป็นมันใช้แรงดันน้ำในการทำให้เส้นใหญ่เขาติดกันหรือเปล่ามันเลยแบบไม่เหนียวดีเท่ากับพวกสำลีที่แบบใช้เคมีในการแบบทำให้เส้นใหญ่ติดกันนะคะก็เวลาเช็ดเล็บอะเราค่อนข้างจะแบบถูเล็บค่อนข้างแบบจะรุนแรงกว่าเวลาใช้บนผิวหน้าใช่ไหมคะมันทำให้แบบสำลีมันเป็นแบบมันแยกชั้นอะแล้วแบบนึกออกป่าวว่าล้างเล็บแล้วแบบเช็ดๆอยู่สำลีมันแยกชั้นมันไม่โอเคนะคะก็เลยแบบชอบใช้ตัวนี้นะคะเพราะมันหนาดีแล้วเวลาเช็ดเนี่ยสำลีก็ไม่ได้แยกชั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันหนาเนี่ยมันค่อนข้างจะอมเขาเรียกว่าเนลรีมูเวอร์ไว้ค่อนข้างเยอะนะคะก็สะดวกดีเวลาเช็ดเล็บรู้สึกง่ายนะคะกับการใช้สิ่งนี้นะคะก็ซื้อนางมาใช้อีกซองนึงเรียบร้อยแล้วนะคะราคาไม่แพงด้วยหาซื้อก็ง่ายนะคะแฮปปี้แฮปปี้หมดแล้วสำหรับบรรดาขยะให้ดูถุงอันนี้เป็นถุงที่ใช้เก็บขยะนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับ empty วิดีโอแรกของออยนะก็ดีไม่ดียังไงนะคะวิดีโอนี้ก็ติชมกันได้นะก็เป็นวิดีโอแรกนะคะก็ยังแบบงงๆอยู่นะว่าเนื้อหาของวิดีโอนี้จะพูดลักษณะไหนดีนะคะเอาเป็นว่าก็บางอย่างที่ออยอาจจะไม่ได้พูดว่าซื้อใช้ต่อมาอย่างเงี้ยก็อาจจะยังแบบลังเลอยู่อาจจะดูก่อนดูว่าตอนนั้นเนี่ยความต้องการของเรามันไปในทางเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือเปล่านะคะเพราะจริงๆความต้องการของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเนาะบางทีแบบฤดูฝนฤดูร้อนไลฟ์สไตล์ช่วงนั้นกิจกรรมที่ต้องไปทำช่วงนั้นนะคะหรือว่าอย่างออยเนี่ยบางทีแบบคลาสเรียนช่วงเช้าเยอะอะไรเงี้ยมันทำให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างเราก็ละเลยไม่ได้ใช้เพราะไม่มีเวลาอะไรอย่างงี้นะคะก็
ต้องดูไลฟ์สไตล์ช่วงนั้นด้วยนะคะก็เป็นว่าขอลาไปก่อนสำหรับวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะก็เดี๋ยวว่าจะลองทำเป็นรีวิวผลิตภัณฑ์เดียวๆในรูปแบบวิดีโอบ้างเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะทำในบล็อกอย่างเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองทำในรูปแบบวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันมานะคะก็ติดตามชมได้นะคะว่าอาจจะเอาอะไรมารีวิวนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย